ปัจจุบันผู้คนในสังคมมีชีวิตที่เร่งรีบไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งการสื่อสารหรือแม้แต่การติดต่อค้าขายผ่านทางระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเจริญรุดหน้าไปมากเพียงไรแต่ยังคงมีบุคคลบางกลุ่มที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยเหล่านั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารแก่ประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสแต่เนื่องด้วยผู้ด้อยโอกาสและคนพิการนั้นมีข้อจำกัดหลายปัจจัยที่อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆได้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้รับผิดชอบจึงได้จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมความรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมโดยการฝึกอบรมและสร้างกลุ่มวิทยากรแกนนำเพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลต่อในชุมชนของตนเองกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมจัดขึ้นโดยคัดเลือกกลุ่มบุคลากรจากทั่วประเทศที่มีความรู้ทักษะด้าน ICT และมีความพร้อมที่จะนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไปนับเป็นการลดช่องว่างและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง ICT อีกด้วยปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทำการจัดกิจกรรมฝึกอบรมแก่วิทยากรอาสาสมัครไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน5รุ่นโดยมีจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า150คนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียมสวัสดีครับผมนายอนันต์แซ่งโง่นะครับเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ICT ในสมาคมก็จะมีศูนย์ ICT ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ICT นะฮะแล้วก็ศูนย์นี้ก็จะมีการให้บริการเกี่ยวกับเรื่อง ICTการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับเรื่อง ICT แล้วก็หัวหลักสูตรหลักของมันก็พูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมกันในเรื่อง ICT นะครับแล้วก็เนื้อหาที่เรามาอบรมก็จะเป็นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับICT ให้กับเด็กๆแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการหาข้อมูลต่างๆในชีวิตประจำวันของเขาส่วนในเรื่องอาชีพเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงมากนักเพราะว่าตัวของเด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะเด็กอยู่แล้วก็อยู่ในวัยการศึกษาอยู่เราจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารการค้นหาความรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปใช้ในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือข้างนอกและอีกอย่างนึงครับศูนย์นี้ก็ยังเป็นที่ให้สำหรับเด็กๆได้มาหาความรู้เพิ่มเติมจากศ
ูนย์ ICT ที่จะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ใช้เพื่อจะค้นหาข้อมูลแล้วก็ค้นหาข้อมูลในเรื่องของการเรียนหรือในชีวิตประจำวันเขาอีกทีหนึ่งนะครับณจุดนี้ก็ขอขอบคุณทางกระทรวง ICT ที่ให้การสนับสนุนในการจัดการอบรมครั้งนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับชื่อสันติวงใหญ่นะครับก็ได้มีโอกาสมาเป็นผู้ช่วยวิทยากรนะฮะสิ่งที่เราสอนนะฮะก็จะเป็นการรู้จักคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะฮะฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์อะไรที่มันเป็นพื้นฐานมากๆแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็การใช้โปรแกรมง่ายๆนะฮะโปรแกรมเพ้นท์สามารถใช้แป้นพิมพ์พิมพ์ตัวอักษรอะไรนี้ครับแล้วก็วันที่2นะฮะก็เราก็สอนให้ใช้เกี่ยวกับสื่ออินเทอร์เน็ตนะฮะเกี่ยวกับการเข้าหาข้อมูลใน Google นะฮะหาข้อมูลใน Googleแล้วก็การสมัครอีเมลนะแล้วก็สมัคร Facebook นะฮะสิ่งที่เขาจะนำไปใช้หลังจากการเข้าอบรมนี้ผมคิดว่าเป็นการเป็นการที่เขาได้เริ่มต้นในการใช้คอมพิวเตอร์แบบง่ายๆแล้วก็มันจะทำให้เขาสามารถพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นด้วยตัวเขาเองนะฮะเพราะว่าเราได้ปูพื้นฐานครูพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ให้เขานะแล้วก็เขาจากจุดตรงนี้ผมคิดว่าเขาสามารถนำไปพัฒนาด้วยตัวของเขาเองได้นะฮะก็เขาอาจจะแต่ที่แน่ๆวันนี้คือเราสอนให้เขาสมัครอีเมลแล้วก็สมัคร Facebook นะฮะเขาก็คิดว่าอาจในอนาคตนี้เขาอาจจะเป็นคนที่สามารถส่งจดหมายทางอีเมลส่งอีเมลหากันและติดต่อทางอีเมลได้ฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณกระทรวง ICT นะฮะที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของเราในตรงนี้นะครับขอบคุณครับ